งาขาวสรรพคุณและข้อควรระวังงาขาวเป็นธัญพืชที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายได้แก่โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B วิตามิน E แคลเซียมและฟอสฟอรัสเป็นต้นซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนดีต่อสุขภาพทั้งสิ้นงาขาวมักถูกนำมาใช้สำหรับประกอบอาหารใช้เป็นส่วนผสมของขนมหวานและด้วยงาขาวอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและความงามซึ่งประโยชน์ของงาขาวมีมากมายดังนี้ 1. ช่วยลดความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจในงาขาวจะมีน้ำมันค่อนข้างมากจึงนิยมนำมาสกัดเพื่อทำน้ำมันงาในกระบวนการสกัดจะได้ไขมันไม่อิ่มตัวชนิดดีทั้งโอเมก้า3และโอเมก้า6ที่สามารถลดคอเลสเตอรอลและไขมันที่เกาะตามหลอดเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจได้ดี 2. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันงาขาวอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันโดยข้อมูลทางโภชนาการระบุว่างาขาวมีปริมาณของแคลเซียมมากกว่านมวัวถึง6เท่าและมีมากกว่าผักหลายๆชนิดถึง20เท่าการกินงาเป็นประจำจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนอีกทั้งยังช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย 3. ช่วยชะลอริ้วรอยบนใบหน้างาขาวมีวิตามินอีซึ่งเป็นตัวช่วยคงความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณโดยวิตามินอีจะเป็นตัวกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนภายในร่างกายช่วยลดรอยย่นและร่องลึกและช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน 4. ช่วยให้หลับลึกในงาขาวมีวิตามิน B ซึ่งช่วยบำรุงระบบประสาททำให้ระบบประสาททำงานดีขึ้นและยังลดอาการตึงเครียดของสมองจึงช่วยให้หลับสบาย 5. ช่วยคลายกล้ามเนื้อน้ำมันงาที่ได้จากงาขาวมีสรรพคุณช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายช่วยปรับสมดุลระบบฮอร์โมนคลายการปวดเมื่อยลดอาการปวดตามข้อและป้องกันโรคเหน็บชา 6. ช่วยบำรุงเส้นผมในงาขาวมีโปรตีนที่ช่วยบำรุงเส้นผมจึงช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งกร้านให้กลับมามีชีวิตชีวาช่วยผมดกดำและช่วยลดผมแตกปลายได้เป็นอย่างดีในการใช้งาขาวช่วยชะลอริ้วรอยบนใบหน้าช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นโดยการบำรุงผมให้ดกดำและบำรุงผิวให้เนียนสวยมีสูตรดังนี้สูตรผมดกดำใช้น้ำมันงาผสมกับครีมนวดผมหรือทรีทเมนต์ชะโรมหนังศีรษะโปรตีนที่อยู่ในงาขาวจะช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งกร้านให้กลับมามีชีวิตชีวาช่วยลดอาการแตกปลายและช่วยให้ผมดกดำสูตรขัดผิวเนียนสวยด้วยงาขาวให้นำงาขาวและงาดำอย่างละ2ช้อนโต๊ะมาปั่นพอหยาบๆนำมาผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะและเติมน้ำอุ่นลงไปเล็กน้อยกวนให้เข้ากันนำมาขัดผิวโดยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดก็จะทำให้ผิวดูสวยเนียนนุ่มขึ้นข้อควรระวังเมล็ดงามีคุณสมบัติเป็นยาระบายได้ดีการกินงาปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการถ่ายท้องมากหรืออาการท้องร่วงได้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรระวังการรับประทานงาเพราะอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินพอดีขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันนะคะ